ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเคสสตัดดี้นะครับให้ฟังกรณีที่ผมไปเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับเราได้เริ่มการพัฒนากระบวนการนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยเป็นการพัฒนากระบวนการแบบต่อเนื่องนะครับคือค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับจนถึงเวลานี้นะครับผ่านไปเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับซึ่งจากภาพด้านซ้ายมือนะครับ2ภาพภาพบนแล้วก็ภาพล่างอันนั้นจะเป็นสภาพของโรงงานในอดีตนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมได้เข้าไปตอนแรกลักษณะของการวางพื้นที่นะครับยังไม่มีความเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีเศษวัสดุนะครับกองเต็มพื้นซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยนะครับว่าตอนนี้กำลังผลิตอะไรอยู่นะครับแล้วก็สถานะของการผลิตตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับงานไหนที่ใกล้จะเสร็จหรือว่างานไหนที่กำลังรอการผลิตอยู่นะครับซึ่งจากภาพด้านซ้ายมือนะครับทั้งสองภาพบนและก็ล่างนะครับจะเห็นถึงความสับสนวุ่นวายนะครับมีทั้งวัตถุดิบนะครับที่วางกองตามพื้นด้วยนะครับแล้วก็มีงานที่เรียกว่ากำลังผลิตอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่ได้สังเกตครั้งที่แล้วนะครับเราก็นำมาทำการออกแบบกระบวนการใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่การรับเรื่องนะครับรับเรื่องจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะลักษณะไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นสถาปนิกนะครับจะวาด drawing นะครับซึ่งเป็น drawing ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้านะครับเพื่อยืนยันว่าหน้าตาสินค้าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งในอดีตขั้นตอนตรงนี้นะครับมีการทำบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะขาดความชัดเจนนะครับในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหลังจากนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับก็จะทำการรับแบบนะครับมาแปลงแบบนะครับเพื่อให้สามารถผลิตได้จริงนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการครับว่ามีเวลาว่างแล้วก็สะดวกที่จะแปลงแบบเมื่อไหร่นะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะรอหลายวันนะครับกว่าที่เจ้าของกิจการเนี่ยจะมีเวลาในการมาถอดแบบเพื่อที่จะทำแบบที่ใช้ในการผลิตนะครับหลังจากที่ถอดแบบเรียบร้อยนะครับก็จะทำการสื่อสารกับทางช่างนะครับซึ่งช่างเองก็จะมีหน้าที่ที่ยังไม่ชัดเจนมากกระบวนการแบ่งออกเป็น3กระบวนการคือตัดประกอบแล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับกระบวนการไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่ว่าหน้าที่ของช่างแต่ละคนเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทำการตัดด้วยเครื่องนะครับบางท่านอาจจะทำการตัดด้วยเลื่อยมือนะครับซึ่งแล้วแต่ความถนัดส่วนตัวของช่างนะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งคุณภาพของชิ้นงานที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องตัดมันจะแม่นยำกว่านะครับตรงนี้เราก็ได้ทำการเรียกว่าได้แจ้งทางเจ้าของกิจการนะครับในการที่จะทำการตัดโดยใช้เครื่องนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดจากคนนะครับทันมาหลังจากมีการแก่แบบแล้วก็สื่อสารกับช่างเรียบร้อยนะครับก็จะมีการเริ่มผลิตนะครับการเริ่มผลิตก็จะมีการตรวจสอบวัตถุดิบในการที่จะต้องใช้นะครับซึ่งในอดีตนะครับมักจะมีปัญหาว่าวัสดุบางรายการนะครับไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับคือพอจะเริ่มผลิตเราถึงเริ่มทำการตรวจสอบวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ก่อนล่วงหน้านะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการถอดแบบนะครับก็จะย่นระยะเวลาในการที่จะต้องมารอนะครับในการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล่านี้เข้ามานะครับการที่เราลดเวลาการรอคอยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นงานได้เร็วขึ้นนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นตัว waiting time ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดนะครับวัตถุดิบตามขนาดที่กำหนดตาม drawing นะครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วในอดีตนะครับจะมีการกรองนะครับเพื่อที่จะรอการประกอบนะครับซึ่งในอดีตนะครับคนตัดก็จะตัดไปส่วนคนประกอบก็จะประกอบไปนะครับโดยทั่วไปนะครับความเร็วในการตัดจะเร็วกว่าการประกอบอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดข้อขวดบริเวณการประกอบค่อนข้างมากนะครับแต่ขณะเดียวกันคนตัดก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะยิ่งมีงานที่รอการประกอบจำนวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เปลืองพื้นที่ในโรงงานมากขึ้นจนกระทั่งบางเวลานะครับแทบจะไม่มีทางเดินในพื้นที่ของโรงงานเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เจ้าของกิจการก็รับทราบนะครับแต่ว่าอาจจะเนื่องจากว่าช่างต้องการที่จะทำงานแบบต่อเนื่องนะครับคือไม่อยากว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะบาลานซ์ขั้นตอนได้คือหลังจากที่เขาตัดจนเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องไปตัดงานใหม่ก็ได้นะครับให้เขาไปช่วยประกอบได้ไหมนะครับเพื่อที่จะทำให้การประกอบมีคอขวดที่ลดน้อยลงนะครับทำให้การประกอบรวดเร็วมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปเพิ่มตัวเรียกว่าชิ้นงานที่รอประกอบเราก็ไม่ไปตัดแต่เรามาประกอบช่วยเพื่อนแทนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การประกอบรวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดสินค้าที่รอการประกอบลงไปนะครับหลังจากที่ตัดแล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก็จะทำการเรียกว่า finishing คือการทำผิวนะครับซึ่งการทำผิวเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับบางครั้งก็จะมีการใช้แบบเคลือบผิวหรือว่าบางครั้งก็จะมีการพ่นสีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเกือบจะเสร็จเป็นชิ้นงานเรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอดีตเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามีชิ้นงานไหนบ้างที่พร้อมที่จะส่งมอบนะครับจากภาพซ้ายมือท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเราสังเกตได้ยากมากเลยว่าชิ้นงานไหนที่เป็นชิ้นงานที่ใกล้ที่จะส่งมอบนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับแต่หลังจากที่เราทำการแก้ไขปรับปรุงนะครับเราก็จะพยายามที่จะผลิตชิ้นงานทำทีละชิ้นนะครับให้เสร็จเป็นทีละชิ้นไปนะครับไม่พยายามที่จะไปกองรอนะครับแล้วก็มีจำนวนชิ้นงานที่กองรอมากๆแต่ไม่สามารถที่จะส่งมอบได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าต่อให้กองรอเป็น10-20ชิ้นแต่ว่าส่งมอบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรับเงินจากลูกค้าได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราปรับปรุงก็คือเราทำให้มองเห็นชิ้นงานที่พร้อมส่งมอบได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสร็จเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นไปหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็วางแผนในการไป ติดตั้งที่บ้านของลูกค้านะครับตรงนี้ก็พยายามย่นระยะเวลาในการรอคอยทีมติดตั้งเพราะว่าในอดีตทีมติดตั้งครับกับทีมที่ผลิตนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมผลิตยังไม่ว่างก็ไม่มีทีมติดตั้งออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแนะนำให้เขาแยกทีมนะครับคือให้มีทีมติดตั้งโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าพอผลิตเสร็จแล้วเราควรจะรีบไปติดตั้งแล้วก็รับเงินจากลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะทำให้มีรายได้เข้ามาได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ common team คือทีมติดตั้งกับทีมผลิตมันทำให้เกิดการสะดุดในการผลิตนะครับเพราะว่าถ้าทีมติดตั้งออกไปข้างนอกก็จะไม่มีใครอยู่โรงงานที่จะผลิตสินค้านะครับหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาต่อไปที่เจอก็คือปัญหาในการติดตั้งหน้างานนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการวัดขนาดตอนที่ก่อนที่จะไปผลิตสินค้านะครับเป็นการวัดโดยที่ใช
ใช้เรื่องของการกะเกณฑ์ด้วยสายตาค่อนข้างมากนะครับหลังจากนี้เราก็ทำการวัดอย่างละเอียดแล้วก็มีการถ่ายภาพแล้วก็ลงในรายละเอียดว่ามาตรฐานในการติดตั้งจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในอดีตการติดตั้งขึ้นอยู่กับช่างว่าช่างต้องการทำอะไรแล้วผลในการติดตั้งเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่หลังจากที่เราปรับปรุงนะครับเราก็มีการกำหนดหัวข้อในการที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องรายงานผลของการปฏิบัติด้วยว่าติดตั้งแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเก็บข้อมูลเรื่องของเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้ด้วยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องความล่าช้าเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพของกระบวนการของเราได้นะครับตรงนี้หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูเรื่องเลย์เอาท์ของโรงงานด้วยจากภาพนะครับด้านบนขวาจะเห็นภาพนะครับว่าลักษณะของโรงงานที่พื้นจะไม่มีวัสดุที่เป็นเศษวัสดุที่พื้นแล้วนะครับจะมีความสะอาดขึ้นลดอันตรายในการที่จะขนส่งหรือว่าเดินในพื้นที่บริเวณของโรงงานนะครับแล้วก็เห็นภาพนะครับว่ามีชิ้นงานที่รอส่งมอบนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะทราบเลยนะครับว่าตรงไหนที่ใกล้ที่จะส่งมอบแล้วนะครับโดยเรียงลำดับตามวันเวลาของการส่งมอบนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การส่งมอบนะครับเป็นลำดับมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าที่สั่งทีหลังแล้วได้รับสินค้าก่อนลูกค้าที่สั่งก่อนแล้วได้รับสินค้าทีหลังนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจนะครับเพราะว่าบางครั้งคนที่ได้รับช้ามากกว่า3เดือนนะครับเขาเองก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจแล้วก็อาจจะไม่สั่งสินค้าที่เขาต้องการในอนาคตหรือเขาอาจจะไม่แนะนำให้คนที่เขารู้จักมาใช้งานบริการของโรงงานนี้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของกิจการจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการแนะนำของลูกค้าตรงนี้แหละครับถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราบริการดีมีคุณภาพสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานเชื่อถือได้นะครับก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการใช้บริการในครั้งต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโครงการนี้หลังจากที่เราได้พัฒนาต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา2ปีนะครับผมเองก็เลยเรียกว่านำเสนอนะครับโครงการนี้นะครับที่มีการพัฒนากระบวนการที่มีความคืบหน้าอย่างมากนะครับแล้วก็นำเสนอไปที่มูลนิธิ TQM แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการพิจารณานะครับว่าการพัฒนากระบวนการของโรงงานแห่งนี้นะครับมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานเฟอร์นิเจอร์รายอื่นๆนะครับเพราะว่าจากที่เราสังเกตในภาพนะครับโรงงานนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการที่ยังไม่มีระบบระเบียบยังไม่มีกระบวนการที่ดีนะครับยังไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแต่พอเวลาผ่านไป2ปีนะครับเจ้าของกิจการแล้วก็พนักงานให้ความร่วมมือเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการแล้วก็คุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ยินดีกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้ด้วยนะครับที่สามารถที่จะเข้ารับรางวัล TQM Awardปี2017นะครับก็หวังว่าโรงงานอื่นๆนะครับจะได้เอาโรงงานแห่งนี้เป็นแบบอย่างนะครับผมเองก็ยินดีด้วยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็นำกรณีศึกษาตรงนี้นะครับไปเป็นแบบอย่างแล้วก็นำไปปฏิบัติในกระบวนการของท่านวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ